สนับสนุนโดย MW Wellness 02-276-5093 02-276-5076สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนเช่นเคยถามคำตอบคำค่ะวันนี้พบกับคุณรัติกรจารุเกษตรวิทย์หรือว่าพี่จินะคะรวมถึงดิฉันรจเลขสุรการโกศลตุลค่ะมาถึงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะนี่ปี2560นะคะเพิ่งจะรู้สึกว่าปีใหม่แล้วก็เทศกาลสงกรานต์มาไม่นานแป๊บเดียวนี่เดือนพฤศจิกาจะเข้าสู่คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วก็ปีใหม่อีกครั้งนึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอายุคนเราก็เลยเพิ่มขึ้นในแต่ละปีพี่จิจะพูดสิคะพูดแล้วมันก็สะท้อนใจอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะแต่ว่าความสวยความแต่ว่าเลขมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกไปเรื่อยๆในทุกๆปีดังนั้นเราอย่าไปคิดมันค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องนำกลับมาเพื่อพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเช่นในเรื่องของการออกกำลังกายก็ไม่ควรออกกำลังกายที่หักโหมมากจนเกินไปรูปแบบของการออกกำลังกายสำหรับคนอายุ20 30 40 50และมากกว่านั้น ก็ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปสังเกตไหมคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงมักจะออกกำลังกายแบบโยคะว่ายน้ำไทเก็กนะคะคืออะไรที่มันไม่หักโหมไม่หักโหมช้าๆและว่ายน้ำก็อย่าหักโหมมากลดแรงกระแทกก็เรียกว่าเป็นการแช่น้ำแล้วก็พยุงเป็นพยุงให้น้ำพยุงให้น้ำพยุงไม่ใช่พยุงไม่ใช่หรอส่วนใหญ่อายุเยอะๆมักจะเป็นพยุงหน่อยมันก็จะแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะพี่กระพือหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าดีจริงๆแล้วดีนะคะสำหรับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยก็จะมีการช่วยประคับประคองหรือว่าพยุงพวกข้อต่อหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆเราถึงเห็นว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยมักจะคือเหมือนลงไปว่ายน้ำแล้วก็ทำให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวข้อต่อเยอะบ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายซึ่งโอเคสูงอายุมากๆอาจจะไม่เหมาะกับการเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางคนพี่จิเล่นบาสเห็นบางคนอายุเยอะๆเนี่ยยังตีเทนนิสเก่งกันอยู่เลยนะคะหลายต่อหลายคนใช่ค่ะอันนั้นต้องฟิตจริงๆนะคะพี่จิคือหมายถึงว่าก็ต้องมีการออกกำลังกายแบบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องหรือบางท่านอายุเยอะๆแล้วตีกอล์ฟยังแบบทีเวียงมาคลิปบางทีวงสวิงนี่แบบวงปั๊บแล้วก็โอ้ยครับโอ้ยไม่ได้ไม่รอดเหมือนว่าจะไม่รุนแรงแต่ก็ต้องระวังใช่ค่ะก็ต้องระวังมากขึ้นอันนี้คือเราพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแต่เรื่องกินก็ต้องระวังเช่นเดียวกันโยเกิร์ตที่เป็นโยเกิร์ตแบบโยเกิร์ตธรรมชาติโยเกิร์ตที่เป็นที่มันออกเปรี้ยวๆนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับนมบูดน่ะไม่มีรสชาติอะไรเลยพี่จิอย่าพูดหน่อยคนจะรู้สึกเหมือนอย่างนั้นเหมือนโยเกิร์ตว่ามันแบบเหมือนนมมันบูดอะไรอย่างเนี้ยนะคะแต่ว่านั่นแหละมีประโยชน์มากมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายที่บอกว่าโยเกิร์ตที่มีรสชาติหมายความว่าโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่โยเกิร์ตรสราสเบอรี่โยเกิร์ตที่ใส่อะไรที่มันมีน้ำตาลหวานเข้าไปก็กินอยู่ดีลองชิมตัวอร่อยเลยล่ะค่ะพี่ลองชิมโยเกิร์ตที่มันเป็นรสโยเกิร์ตธรรมชาติจริงๆพอเรากินไปสักครั้ง2ครั้งแล้วมันจะเริ่มชินกับความเปรี้ยวก็เคยทานจริงๆแล้วเอามาราดกับผลไม้คือถ้าหากว่าจะไปกินที่เป็นสตรอเบอรี่เชื่อมหรือว่าพวกฟรุตสลัดที่มีน้ำเชื่อมเนี่ยค่ะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเอากล้วยเอาส้มที่มันเป็นผลไม้สดเลยอะมะม่วงสุกอร่อยมากอย่างนี้ก็ยังพอได้อยู่เหมือนกันมะม่วงสุกกล้วยหอมแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ใส่กับโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ราดไปด้วยพวกเมล็ดงาบดงาดำบดซะหน่อยพวกบรรดาธัญพืชธัญพืชมอสอะไรพวกนี้นะคะโอ้พูดแล้วก็เช็ดปากเลยไม่ได้ว่าห้ามกินโยเกิร์ตแต่ว่าห้ามให้กินไม่อยากให้โยเกิร์ตที่ไม่มีน้ำตาลไม่อยากให้รับประทานโยเกิร์ตที่มันเป็นมีเชื่อมเชื่อมอยู่ข้างในบลูเบอรี่เชื่อมหรือว่ารสชาติต่างๆนั่นเองนะคะหรือพวกขนมปังพวกประเภทขนมปังอาหารเช้าสำเร็จรูปพวกบางทีขนมปังสังขยาขนมปังที่แบบทานเนยเพิ่งซื้อให้ลูกเองพี่ขนมปังสังขยาพูดเบาๆพูดเบาๆคืออย่างนี้กลัวลูกหิวไงใส่กระเป๋าอันนั้นลูกได้นะแต่บางทีลูกกินไม่หมดแม่จัดการคือลูกกินไปครึ่งนึงก็อารามเสียดายก็หยิบที่เหลือแค่ขนมปังก็มีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ก็เยอะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลแล้วบวกไส้เข้าไปอีกอ๋อไอ้ที่กองๆอยู่ตรงหน้าท้องเนี่ย
มันน่าจะมาจากส่วนนี้นี่เองมันจะมีเหตุผลในการกินอาหารที่ลูกกินไม่หมดก็เสียดายไงครับพี่แล้วสุดท้ายมันก็มาสะสมในร่างของแม่แทนแม่ก็ต้องไปเบิร์นออกถ้ากินพวกนี้เข้าไปก็จะส่งผลต่อน้ำตาลในเลือดนะคะโปรตีนแท่งเดี๋ยวนะคะพี่โปรตีนแท่งเขาบอกว่าเป็นที่นิยมผู้ต้องการลดน้ำหนักแต่บางคนก็รับประทานกลายเป็นของว่างค่ะคือแบบว่าเอ้ยมันต้องโอเคแน่เลยคือกินเป็นแบบสแน็คแล้วในที่สุดนะคะอาหารประเภทนี้มีโปรตีนอยู่ที่10กรัมต่อแท่งเท่านั้นที่เพิ่มเติมมันคือน้ำตาลเท่านั้นค่ะค่ะที่ดูระวังมากๆก็คือมันจะมีน้ำตาลแม้แต่น้ำอัดลมก็จะอุดมไปด้วยน้ำตาลอันนั้นเป็นเรื่องปกติคุกกี้นะคะก็จะมีไขมันรานน้ำตาลเนี่ยโผล่เข้ามาเยอะเลยนะคะเพิ่มน้ำท้องใช่ค่ะแอลกอฮอล์ด้วยยิ่งอายุมากขึ้นระบบการผลาญของร่างกายก็ยิ่งแย่ลงขนมปังขาวอีกนะคะยิ่งทำลายคอลลาเจนด้วยขนาดพี่จิไม่ชอบกินขนมปังอย่างขนาดนี้ส่งผลให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันนี้หนูขีดเส้นใต้3เส้นเนี่ยบรรดาพวกแป้งพวกน้ำตาลทั้งหลายเหล่านี้น้ำตาลเนี่ยไม่ค่อยกลัวมากเพราะเป็นคนเลี่ยงน้ำตาลอยู่แล้วแต่ทำลายคอลลาเจนแล้วส่งผลให้เกิดริ้วรอยนี่กลัวมากกว่ากาแฟลดน้ำหนักเนยเทียมมาการีนบางทีกินเขาเรียกอะไรนะคะขนมปังบางทีบอกว่าเป็นเนยแต่จริงๆมันคือเนยเทียมหรือว่ากินน้ำตาลโรตีอะไรพวกนี้เพิ่มความหวานก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าทำให้เผาผลาญไม่ปกติกินกาแฟ3 in 1อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็จะใส่ครีมเทียมด้วยแล้วก็จะใส่น้ำตาลเทียมกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกนี้น้ำตาลเทียมเข้าไปมันก็คือสารเคมีป๊อปคอร์นสำเร็จรูปที่มาในถุงก็มีไขมันทรานพายสำเร็จรูปไส้กรอกแฮมเบคอนพวกบรรดาเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายเหล่านี้กินเข้าไปมากเนี่ยนะคะจะมีไขมันสูงผิวหย่อนยานไม่กระชับค่ะแล้วก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันด้วยน่ากลัวแท้แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าลูกๆเนี่ยกินขนมกรุบกรอบนั่นสิคะคุณแม่ก็ต้องตัดใจค่ะโซเดียมผงชูรสทั้งนั้นแต่เพราะว่าเรื่องของเรื่องคือมันอร่อยก็เลยทำให้เราติดใจในรสชาติใช่ค่ะเพราะว่ามันผงชูรสเยอะนั่นเองนะคะ ค่ะเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาการได้รับแคลอรี่และน้ำตาลเพิ่มหลังเล่นกีฬาก็เป็นสิ่งที่ทำได้บ้างแต่สำหรับในวัยผู้ใหญ่ คือร่างกายมันเผาผลาญสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปได้ยากขึ้นหนักกว่าเดิมนะ คะดังนั้นเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารต่างๆที่เราสองคนบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงปรับเปลี่ยนคือไม่ได้ให้ถึงขนาดแบบอดเลยไม่ได้เลยในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะจริงๆแล้วการออกกำลังกายสำหรับนักออกกำลังกายจริงๆเนี่ยใน7วันเขายังมีวันชิตติ้งเดย์เลยค่ะคือวันแบบวันหลุดนะคะคล้ายๆเป็นหนึ่งวันเจแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อย่าไปเคร่งคืออย่าไปเคร่งมากพอเคร่งมากปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นความเครียดค่ะเป็นความเครียดแล้วก็ทำให้กลายเป็นว่าเราก็รับประทานในสิ่งที่อาจจะเราเคยชอบรับประทานไม่ได้ก็กลายเป็นความเครียดความเครียดออกมาน้ำตรงน้ำตาลในเลือดส่งผลอีกแทนที่จะเกิดผลดีก็กลายเป็นผลร้ายไปขอขอบคุณข้อมูลจาก Eat This นะคะได้แบบกลางๆนะคะ eatthis.com นะคะก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เราได้รู้ว่าถ้าหลังอายุ30แล้วควรจะดูแลการกินของเราอย่างไรบ้างอะไรที่ควรจะเลี่ยงๆลดละเลิกได้ก็ดีค่ะมากันที่เรื่องของคำถามกันบ้างดีกว่านะคะหลายท่านถามมาเรื่องงาขี้ม้อนกินมากแค่ไหนต่อวันแล้วอ้าวเป็นกรดไหลย้อนกินได้ไหมเอ๊ะเกี่ยวกันอย่างไรนะคะอาจารย์ปันเทพมีคำตอบมาฝากกันค่ะข้อแรกก่อนนะครับก็คือโอเมก้า3เนี่ยหรือว่าไขมันที่เราเจอเพื่อลดการอักเสบเนี่ยคือไขมันที่ไม่อิ่มตัวตำแหน่งที่3มักจะเจอในสัตว์และในพืชที่อยู่ในอุณหภูมิเย็นจัดจึงต้องการออกแบบไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงๆพูดง่ายๆเป็นไขมันฤทธิ์เย็นเห็นไหมครับแม้แต่ไขมันจะมีฤทธิ์ร้อนกับฤทธิ์เย็นไขมันโอเมก้า3เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไขมันฤทธิ์เย็นนะครับพอเราบริโภคเข้าไปแล้วนี่นะครับมันจะเกิดภาวะละลายลิ่มเลือดเลือดเหลวตัวนะครับซึ่งก็จะได้ทั้งจากงาขี้ม้อนปลานะครับแฟลกซีดเบลเชียเป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้โทษของมันก็มีนะครับเวลากินไขมันโอเมก้า3เพราะมันเย็นมากปรากฏว่าถ้าเรากินมากเกินไปเนี่ยเลือดก็จอกง่ายเกินไปไหลออกมาตามไหลฟันได้ดังนั้นใครก็ตามที่ทำฟันทันตแพทย์เขาจะให้เรางดไขมันโอเมก้า3ก่อนแล้วก็งดเบบี้แอสไพรินเพราะเกรงว่าทำไปแล้วเลือดจะไหลไม่หยุดนี่ก็คืออีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องกินอย่างสมดุลด้วยนะครับทีนี้ถามว่าเราควรกินโอเมก้า3เท่าไหร่งาขี้ม้อนเท่าไหร่ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะ
ความเสี่ยงไม่เท่ากันเช่นบางคนกินอาหารผัดทอดเยอะมากเลยแล้วก็คำนวณได้ว่าวันหนึ่งเรากินเท่านี้เท่านี้ให้คิดไว้เลยนะครับโอเมก้า3ที่เรากินจะต้องมีสัดส่วนเป็น 25% ของไขมันไม่อิ่มตัวที่เรากินอยู่หมายถึงว่ากินอาหารผัดทอดอยู่สมมติวันนี้เรากิน4ช้อนโต๊ะยกตัวอย่างนะครับ4ช้อนโต๊ะแน่ๆเลยถึงแน่ๆเลยนี่นะครับแปลว่าเราต้องกินโอเมก้า3จากงาขี้ม้อนให้ได้1ช้อนโต๊ะโดยประมาณนะครับหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยเพราะมันอยู่ 60% ก็แปลว่าประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะถึงจะพอดีกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างแต่ถ้าคนไม่มีความเสี่ยงกินไขมันผัดทอดน้อยกินโอเมก้า6น้อยความจำเป็นจะต้องกินอย่างที่ว่าก็จะลดลงเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เท่ากันปัญหาคือกรดไหลย้อนมันเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเฉพาะไขมันเกี่ยวข้องกับความเครียดเกี่ยวข้องกับภาวะที่เป็นกรดเกินในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กินเนื้อสัตว์มากๆนะครับในขณะเดียวกันมีภาวะกรดเกินไม่พอการเคลื่อนตัวของการเปิดปิดระหว่างทางเดินอาหารระหว่างกระเพาะทำได้ไม่ดีก็แปลว่าจะต้องมีภาวะตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทจนทำให้เกิดไม่ทำการไม่ทำงานหรือการทำงานที่ผิดปกติแน่นอนครับการบำบัดมีหลากหลายวิธีมากนะครับทั้งแต่การกดจุดการควบคุมอาหารนะครับคงไม่ใช่แค่โอเมก้า3หรืองาขี้ม้อนแต่เพียงอย่างเดียวและในทางที่จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือการที่เราควบคุมกรดในกระเพาะแล้วพุ่งขึ้นมาไม่ได้ขออภัยนะครับควบคุมไม่ได้ให้มันอยู่ในกระเพาะอย่างเดียวมันพุ่งขึ้นมาทำให้แสบไหม้ทั้งแถบเลยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอาหารที่เร่งความเป็นกรดมากเกินไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องลดความเป็นกรดในกระเพาะลงควบคุมอาหารให้ดีขึ้นพยายามงดแป้งน้ำตาลให้น้อยลงนะครับเป็นต้นถึงจะแก้ปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนได้ตรงประเด็นครับเข้าใจกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันค่ะงาขี้ม้อนงาขี้ม้อนจะมีโอเมก้า3มากก็จะดีสำหรับคนที่ต้องการกินโอเมก้า3โดยที่คนที่กินเจหรือกินมังสวิรัติก็สามารถจะใช้งาขี้ม้อนเนี่ยนะคะช่วยเติมโอเมก้า3ให้กับร่างกายไม่ต้องไปกินน้ำมันปลานะคะเพราะว่าก็มังสวิรัติเนาะก็กินเจก็ไม่สามารถจะกินเหล่านั้นได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็มาจากธรรมชาติเด็กๆก็ทานได้เนาะใช่ค่ะเด็กๆก็กินได้นะคะหรือแม้แต่อ๋อพอพูดถึงโอเมก้า3พูดถึงงาขี้ม้อนก็น้ำมันมะพร้าวนะคะที่เราทำเป็นแคปซูลนะคะนะคะก็สามารถที่จะรับประทานเมกะ3เมกะ3ได้นะคะก็หลากหลายรูปแบบส่วนกรดไหลย้อนก็เป็นเรื่องความเครียดนะคะหรือบางท่านที่เป็นกรดไหลย้อนมักจะมาในช่วงของภาวะการตั้งครรภ์ในช่วงของการมีลูกก็บางท่านจะเป็นกรดไหลย้อนนะคะจริงๆเราก็อาจจะต้องแยกประเภทแยกเรื่องของโรคกันสักนิดนึงนะคะอะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเราจะมีเรื่องของท่านั่งไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าท่านั่งต่างๆเนี่ยสามารถที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้แต่จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรในช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะโรคความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันโลหิตที่วัดได้สูงตั้งแต่140-90มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการทางการแพทย์จึงเรียกโรคนี้ว่าเพชฌฆาตเงียบยกเว้นในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะมึนงงวิงเวียนสับสนและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้แก่พันธุกรรมโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังโรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจการสูบบุหรี่การติดสุราการกินรสเค็มสม่ำเสมอการขาดการออกกำลังกายและผลข้างเคียงจากการทานยาสเตียรอยด์สนับสนุนโดย MW Wellness การออกกำลังกายเพื่อขจัดไขมันส่วนเกินในร่างกายเป็นเรื่องยากการรับประทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่อุดมไปด้วยกรดไขมันสายปานกลางจะช่วยดึงไขมันที่สะสมในร่างกายให้กลายมาเป็นพลังงานร่วมสนับสนุนสิ่งดีๆโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตราแมนเนเจอร์
นับสนุนโดย MW Wellness 02-276-5093 02-276-5076คุยกันต่อถามคำตอบคำนะคะอย่างที่น้องตุ่นเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วเนี่ยพูดถึงท่านั่งจริงๆเราก็ไม่คิดว่านั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นนั่งพูดนั่งคุยหรือบางคนบอกไปเจอเพื่อนก็นั่งเมาส์บางทีไม่น่าเชื่อว่ากันแค่ว่าเรานั่งปกติธรรมดามันจะส่งผลต่อทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอาการเจ็บปวดเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ก็คือนั่งนานเป็นชั่วโมงไงคะพี่จีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโอ้ยโรคต่างๆก็ตามมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอตุ่นจะอ่านบทความคุณผู้ชมฟังเนี่ยก็สำนึกถึงตัวเองถึงตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ติดนั่งไขว่ห้างมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือจริงๆแล้วที่นั่งไขว่ห้างเนี่ยเพราะเป็นคนที่ชอบแต่ก่อนใส่กระโปรงก็กลัวมันจะโป๊ใช่ไหมมันจะโป๊แล้วก็เลยต้องเอากระโปรงเนี่ยมาฟึบอยู่ข้างในแล้วก็นั่งไขว่ห้างทับเอาไว้ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วมันก็เลยเป็นความเคยชินว่าเราก็เลยชินกับการนั่งไขว่ห้างมาตั้งแต่แบบตั้งแต่จำได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นคนแต่เวลานั่งไขว่ห้างเรารู้สึกสบายไหมสบายสำหรับตุ่นคือตุ่นรู้สึกสบายคือคนบางคนเขาจะรู้สึกว่ามันเมื่อยแต่สำหรับตุ่นจะรู้สึกสบายอาจจะเพราะขาสั้นคือบางคนเขาบอกว่านั่งไขว่ห้างแล้วรู้สึกสบายใช่ค่ะแต่บางทีเนี่ยร่างกายไม่ได้สบายแต่เราแค่รู้สึกเพราะว่าเลือดมันจะไหลเวียนลำบากใช่ค่ะแต่ว่าก็ตุ่นก็จะไม่นั่งอยู่ในท่าไหนท่าเดียวนานเกินไปก็จะสลับนะคะก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาอ่านข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วการนั่งไขว่ห้างเนี่ยทำให้เราอาจจะดูบุคลิกดีแต่ว่าเราลงน้ำหนักไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งแล้วโลหิตที่ขาเนี่ยมันไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีนะคะคือจริงๆแล้วมันจะเมื่อยทำให้กล้ามเนื้อสะโพกเอวหลังไปจนถึงศีรษะมันผิดรูปค่ะแล้วกล้ามเนื้อข้างกระดูกมันก็จะไม่สมดุลด้วยกระดูกชายโครงนะคะเกร็งรั้งทำให้กระดูกสันหลังคอโคดงอสันหลังคดงอและเส้นประสาททำงานผิดปกติและทำให้ไปจนถึงหมองรองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาทโอ้โหอันนี้เป็นโรคยอดฮิตของออฟฟิศเลยทีเดียวซึ่งก็กำลังนั่งคิดอยู่ว่าหรือว่าเป็นเพราะแบบนี้ก็เลยทำให้ตัวเองเป็นคนที่เดินไม่ตรงเพราะตัวก็เดินไม่ตรงเพราะว่าอะไรที่ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆปุ๊บร่างกายมันก็จะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่มันตรงอยู่ดีๆมันก็ค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดหรือว่าปรับแต่ว่าจริงๆก็เป็นคนเดินไม่ตรงมาแต่ไหนหรือคนที่ทำงานสำนักงานโดยทั่วไปบางทีนั่งตั้งแต่เช้าอ่ะเริ่มงาน9โมงเช้ายาวไปจนถึงที่บางทีนั่งอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาบางทีแทบจะไม่ได้ขยับเลยนะคะจริงๆบางคนถ้าเกิดว่าใครเขานั่งอยู่นานๆถ้าไม่ขยับบ้างมันต้องขยับเพื่อให้ตรงบริเวณตรงช่วงสะโพกเราอะค่ะตรงกระดูกเชิงกรานเนี่ยขยับเพื่อให้เส้นเลือดมันขยับได้แล้วก็เลือดมันไหลเวียนได้ดีก็จะไม่รู้สึกเมื่อยจริงๆมันก็ขยับง่ายๆค่ะแค่ขยับสะโพกนิดหน่อยนึกถึงที่พระอาจารย์ชนรูปสโมท่านเคยบอกว่าบางทีเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือว่านั่งพับเพียบอยู่บ่อยๆการที่เราขยับนิดนึงนะคะเพื่อทำให้ตรงเส้นเลือดเนี่ยบริเวณช่วงสะโพกเราเนี่ยนะคะมันขยับแล้วก็ไหลเวียนได้ดีเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่รู้สึกเมื่อยก็ลองปรับลองทำดูนะคะหรือบางคนนั่งนานๆหลังค่อมนั่งหลังค่อมเป็นหลังค่อมเนี่ยหลังค่อมบางทีเราไม่รู้ตัวเป็นเหมือนกันพี่จิก็เป็นบางทีนั่งไปแล้วก็เอ๊ะตัวเรางอลงมามันรู้สึกตึงๆอ้าวยืดขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็อ่ะอ๋อโอเคต้องยืดค่ะหลังค่อมพุงจะทำให้คลิกไม่ดีค่ะขาสันหลังกระดูกสันหลังก็จะงอกล้ามเนื้อเกร็งค้างและเกิดการคั่งของกรดแลคติกจนมีอาการเมื่อยล้าตลอดเวลากระดูกคดงอผิดรูปถาวรนั่งบอกไม่เต็มก้นพี่จีนี่มันอาชีพเราทุกอันเลยนะพี่นั่งเหมือนนั่งบอกไม่เต็มก้นคือเราต้องนั่งครึ่งเบาะหลังไม่พิงเบาะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสาเหตุให้หลังค่อมโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ทำให้กล้ามเนื้อหลังทำงานหนักมากขึ้นเพราะว่าฐานก้นเนี่ยรองรับน้ำหนักได้ไม่เต็มที่เอาใหม่นั่งให้เต็มนั่งเต็มถ้าไม่ปิดจริงๆไม่พิงก็ได้แต่นั่งแล้วให้หลังมันตรงหลังมันตรงเต็มก้นเหมือนกับว่าเราสูดลมหายใจแล้วให้ไหล่ผายออกผายลงไปใช่ค่ะเราก็จะหลังตรงได้นั่งขัดสมาธิบางคนนั่งบนเก้าอี้นั่งขัดสมาธิอาจจะทำให้เป็นเหน็บชาแล้วก็เลือดไหลเวียนไม่สะดวกใครที่มีความเสี่ยงคนน้ำหนักตัวเยอะคนอายุเยอะมีปัญหาเรื่องกระดูกนั่งขัดสมาธินานๆก็ยังเป็นสาเหตุของอาการข้อเข่าเสื่อมได้ด้วยนะคะกระดูกก็เสื่อมได้ข้อเข่าเสื่อมได้นั่งทับขาข้างใดข้างหนึ่งยกขาขึ้นมาแล้วเอาอีกข้างทับเท้าของตัวเองทำให้โลหิตไหลไม่สะดวกเหมือนท่านั่งอื่นๆนอกจากนี้เสี่ยงอาการกระดูกสะโพกกระดูกสันหลังคดงอได้เหมือนกับท่านั่งไขว่ห้างเช่นเดียวกันเพราะอาจจะ
ไม่สมดุลของขาทั้งสองข้างนั่งยกไหล่กำลังนั่งกำลังดูว่านั่งยกไหล่หลายคนก็ไม่สังเกตใช่ค่ะยกไหล่ไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าตำแหน่งของเบาะเก้าอี้หรือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม่สัมพันธ์กันแล้วก็เบาะเก้าอี้อาจจะต่ำไปสูงไปแล้วก็มันพิมพ์งานใช้เมาส์อะไรไม่ถนัดปวดไหล่ปวดหลังบางทีก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเราก็มัวแต่ยกนึกว่าแบบปรับให้มันพอดีบางคนนั่งใช้คอมพิวเตอร์นะตุ่นเขาคอมพิวเตอร์วางไว้ที่หน้าต่างก็ก้มก็ก้มแล้วก็ออกไปแล้วคนไปนั่งกินกาแฟตามร้านต่างๆที่เขาแบบยอมให้เรานั่งกินได้นานๆค่ะบางคนต้องไปนั่งไอ้โต๊ะที่เขาจัดไว้ให้สำหรับที่ใช้คอมพิวเตอร์เลยนะคะหรือแท็บเล็ตถ้าเกิดไปนั่งโซฟาปุ๊บมันจะเป็นอย่างที่เมื่อสักครู่เราลองนั่งดูหลังก็จะเป็นอย่างเงี้ยงองอคดๆแล้วก็จะกดอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันต่ำเกินไปต้องปรับหน้าจอปรับองศาของคอมพิวเตอร์แล้วก็ปรับไอตัวแท็บเล็ตของเราด้วยจริงๆถ้าเพิ่มอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะนั่งนานๆกับการเล่น LINE เล่น Facebook เนี่ยบางคนถือสมาร์ทโฟนนะคะค่ะแล้วก็เล่นไปบางคนอย่างพี่จีเนี่ยถนัดมือจริงๆเป็นคนถนัดมือขวาแต่ใช้โทรศัพท์กลับถนัดมือซ้ายแปลกดีเหมือนกันเพราะถ้าใช้มือซ้ายปุ๊บนานๆมาปุ๊บจะเริ่มปวดเพราะเหมือนกับว่าเราใช้อยู่ตลอดเวลาบางทีก็ไม่ได้เปลี่ยนจนคราวนี้ถ้าใช้โทรศัพท์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมือขวารู้สึกตัวเองไม่ถนัดซะอย่างนั้นแต่เขียนหนังสือหรือกินข้าวใช้มือขวาได้ก็เลยทำให้พอเรารู้สึกปวดเมื่อยมากๆก็เลยต้องวางแล้วก็ใช้วิธีใช้มือจิ้มเอาปรับเอาก็นี่แหละค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าคือเราอยู่ในช่วงของวัยทำงานนะคะหลายท่านก็ยังต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคือเราปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือว่าวัยไหนๆเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปเลยค่ะดังนั้นเรื่องของท่านั่งคุณผู้ชมอาจจะต้องมีการปรับคือถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านสบายๆคุณอาจจะเอาเบาะอะไรมารองหลังรองหนุน18นุ้นอยู่ตรงข้างหลังแล้วนั่งให้มันสบายที่สุดในการที่จะเล่นคอมหรือจะเล่นอะไรนะคะอย่าทำอะไรที่มันจะก่อเกิดอาการที่จะทำให้คุณเนี่ยมีอาการที่เลือดไม่ไหลเวียนหรือว่าไปกดทับในส่วนต่างๆมากขึ้นเพราะว่าปวดมาเนี่ยมันไม่คุ้มเลยเดี๋ยวนี้คนเนี่ยนะคะมีอาการออฟฟิศซินโดรมเยอะมากเป็นเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ปรับการวางคือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยแต่ก่อนเขามักจะพูดว่าเป็นโรคนี้เนี่ยเพราะว่าให้เป็นสำหรับคนออฟฟิศแต่เดี๋ยวนี้เป็นตั้งแต่มหาวิทยาลัยเด็กเด็กเด็กมัธยมอะไรเงี้ยเริ่มเป็นกันหมดแล้วค่ะโหเด็กๆเนี่ยนะคะเพราะว่าจับแท็บเล็ตกันเร็วใช่ทุกคนจับปุ๊บแล้วบางทีเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันกับเพื่อนเนี่ยต่างคนต่างไม่คุยกันนะคะแชทไม่คุยกันไม่คุยกันบางทีคุยกันในกรุ๊ปไลน์ก็นั่งเห็นหน้ากันอยู่แบบนี้ก็ไม่ยอมคุยแต่คุยกันในไลน์แล้วก็เลยทำให้บุคลิกด้วยก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพของแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เฉพาะแต่คนที่ทำงานเท่านั้น7ท่านั่งอันตรายที่นำมาฝากกันในวันนี้เนี่ยรวมไปถึงทุกคนเลยก็แล้วกันนะคะมาถึงคำถามที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะอีกหนึ่งประเด็นน้ำด่างบรรจุขวดพร้อมถ้าเอามาทำน้ำไฮโดรเจนจับได้ไหมค่ะถ้าหากว่าน้ำด่างที่ใส่ขวดมาปุ๊บเนี่ยนะคะปกติเราก็เปิดขวดแล้วก็ดื่มเลยคราวนี้ถ้าหากว่าเราจะนำไปทำเป็นน้ำไฮโดรเจนทำได้หรือเปล่าไปหาคำตอบจากอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์ค่ะข้อแรกก็คือคนที่ดื่มน้ำด่างอยู่แล้วนี่นะครับผมยังยืนยันว่าเป็นน้ำที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นน้ำที่ดี 1. ได้ความเป็นด่าง 2. ได้ค่าประจุไฟฟ้าลบหรือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมากในการต้านอนุมูลอิสระนะครับดังนั้นน้ำจากเครื่องยังคงมีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางมาตรฐานองค์การอาหารและยาก็ได้กำหนดว่าถ้าเราจะมีน้ำบรรจุขวดพร้อมดื่มเนี่ยจะมีความเป็นด่างมากเท่ากับเครื่องทำน้ำด่างไม่ได้นั่นก็คือข้อที่หนึ่งนะครับแต่การที่เรามีน้ำบรรจุขวดพร้อมดื่มก็เลยทำให้เราต้องรักษาความเป็นด่างตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยาคือไม่เกิน pH 8.5ย้ำนะครับกรดก็คือ 1. ไม่เกิน 7 นะครับความเป็นด่างเริ่มต้นจาก 7 ถึง 14 นะครับทางอย.หรือองค์การอาหารและยาของประเทศไทยให้ได้เพียง pH 8.5 ที่เกาหลีญี่ปุ่นได้ถึง 9.5 นะครับความเป็นด่างมากกว่าน้ำในเมืองไทยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือเวลาน้ำจากเครื่องทำน้ำด่างก็ดีซึ่งถือว่าเป็นน้ำที่ดีที่สุดดื่มสดดีที่สุดหรือน้ำบรรจุขวดพร้อมดื่มก็ดีเมื่อเราคิดจะดื่มไปไกลจากเครื่องเช่นบรรจุขวดก่อนบรรจุในกระติกก่อนแล้วก็ไปบริโภคนอกบ้านซึ่งคงไม่มีใครสามารถพกเครื่องทำน้ำด่างได้ตลอดเวลาแล้วก็คงยากที่จะมีใครพกก
ระบอกน้ำด่างหรือว่ากระติกขออภัยนะครับขวดน้ำด่างอยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะหารับประทานได้ยากในทุกๆที่นะครับดังนั้นโอกาสที่จะดื่มน้ำด่างได้ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนก็เลยหลีกเลี่ยงไปดื่มน้ำแร่ซึ่งหาได้ง่ายกว่าตามท้องตลาดนะครับเพียงแต่ว่าน้ำแร่ก็ดีที่บรรจุขวดแล้วก็ดีหรือน้ำด่างที่บรรจุขวดแล้วก็ดีเวลาบรรจุขวดเข้าไปแล้วก็จะผ่านการขนส่งผ่านความร้อนผ่านแสงแดดนะครับปรากฏว่าประจุไฟฟ้าลบหรือว่าอิเล็กตรอนซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการต้านอนุมูลอิสระนี่นะครับมันค่อยๆสูญหายไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนานมากขึ้นยกเว้นน้ำด่างอัลคาไลน์วอเตอร์ที่เป็นขวดของเมเนเจอร์นะครับที่รักษาสถิตภาพของประจุลบได้นานกว่าน้ำทั่วๆไปดังนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำด่างที่บรรจุขวดพร้อมดื่มหรือว่าน้ำแร่นี่นะครับเวลาไปวัดค่า ORP เนี่ยประจุลบหายไปหมดแล้วส่วนใหญ่จะเหลือเป็นประจุบวกนะครับอาจจะบวกน้อยกว่าคนอื่นหมายถึงว่ามีฤทธิ์มีภาวะอนุมูลอิสระน้อยกว่าน้ำทั่วไปแต่ไม่ได้มีสารต้านอนุมูลอิสระมากเท่ากับแหล่งกำเนิดของน้ำแล้วเพราะฉันเองก็เลยมีคนคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเรามีส่วนที่เป็นเครื่องผลิตเล็กๆนะครับใช้กับขวดน้ำที่มีฤทธิ์เป็นน้ำแร่และมีด่างอ่อนๆก็จะทำให้ประจุไฟฟ้าลบกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปริมาณที่มากๆเหมือนกับการผลิตเครื่องทำน้ำด่างนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าตัวเครื่องที่ผลิตน้ำไฮโดรเจนเนี่ยมันสามารถมาตอบโจทย์เพิ่มเติมโดยไม่เปลี่ยนคุณสมบัติกรดด่างของตัวน้ำเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็แปลว่าเราเหมือนกับได้น้ำแร่หรือน้ำด่างสดๆอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้เครื่องผลิตไฮโดรเจนซึ่งผลิตอิเล็กตรอนหรือประจุไฟฟ้าลบให้กับน้ำชนิดนั้นมากขึ้นและนั่นหมายความว่าถึงแม้น้ำทั่วไปที่จะไม่ใช่น้ำด่างน้ำกลางๆทั่วๆไปนะครับเราก็สามารถทำให้เกิดสารต้านอนุมูลอิสระจากเครื่องผลิตไฮโดรเจนได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราใช้เครื่องเหล่านี้เวลาวัดด้วยค่า ORPจากประจุบวกก็จะกลายเป็นประจุลบมากๆ 3-400 มิลลิโวลต์จากบวกเดิมนะครับบวกอาจจะ160กว่าเป็นต้นนี่นะครับกลายเป็นประจุลบ 3-400 มิลลิโวลต์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเหมือนกับคล้ายๆกับเครื่องทำน้ำด่างเพียงแต่ว่าน้ำบรรจุขวดพร้อมดื่มนะครับจำกัดความเป็นด่างแล้วก็ทำให้จำกัดสารของแข็งที่ละลายในน้ำไม่ให้มีความเป็นของแข็งมากเกินในน้ำพูดง่ายๆมีแร่มากเกินถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนก็จะทำให้น้ำนั้นทั้งสะอาดทั้งเป็นด่างแล้วก็ได้ค่าต้านอนุมูลอิสระกลับคืนมาอีกครั้งนี่แหละครับคือจุดแข็งของวิวัฒนาการของน้ำไฮโดรเจนแปลว่าน้ำด่างดื่มได้แต่จะให้ดีกว่านั้นประกอบน้ำไฮโดรเจนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นน้ำที่เหมือนกับเป็นน้ำด่างสดๆที่ดื่มได้แล้วดีต่อสุขภาพด้วยครับกระบอกน้ำไฮโดรเจนเนี่ยสามารถจะใช้ขวดน้ำด่างหรือว่าใช้ขวดน้ำดื่มอื่นๆเนี่ยนะคะก็คว่ำแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะมันก็จะพอดีกับปากขวดเนี่ยแหละค่ะที่สามารถจะทำน้ำไฮโดรเจนได้เพราะฉะนั้นย้ำกันอีกทีนึงว่ากระบอกน้ำไฮโดรเจนนะคะเป็นกระบอกที่ทำให้น้ำดื่มธรรมดากลายเป็นน้ำที่มีอนุภาคไฮโดรเจนที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อระดับเซลล์ได้อย่างง่ายดายทำให้สามารถเข้าไปขจัดอนุมูลอิสระได้ถึงข้างในเซลล์เลยค่ะแล้วก็กระบอกน้ำไฮโดรเจนแอนตี้ออกซิแดนต์ไฮโดรเจนวอเตอร์เมกเกอร์นี้นะคะถือว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการดูแลสุขภาพนะคะคือจะทำให้น้ำเนี่ยที่มีค่า ORP สูงนะคะถึงลบ400เท่ากับเครื่องผลิตน้ำ ORP ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะเลยค่ะถามว่าท่านใดนะคะจะสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อกระบอกน้ำไฮโดรเจนสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์026335353 026335353ค่ะหมดเวลาซะแล้วค่ะตุ๋นรจเรขจิรัติกรแล้วก็ทีมงานรายการถามคำตอบคำลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ